นายเทวาลิบตะพลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมวัดต่างๆที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีเริ่มที่วัดช้างให้โดยเข้าสักการะรูปเหมือนหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวตําบลควนโนรีอําเภอโคกโพและเข้ากราบนามัสการพระสุนทรประริ พระขออภัยค่ะพระสุนทรปริยัติวิธานเจ้าอาวาสวัดช้างให้พร้อมสอบถามถึงความเป็นอยู่และความปลอดภัยของพระสง์ซึ่งยืนยันนะคะว่าจะดูแลพระสง์ในพื้นที่ด้วยความมั่นคงอย่างเต็มที่เพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชนจากนั้นเดินทางไปที่วัดมุจจรินทวาปีวิหารพระอารามหลวงหรือว่าวัดตุยงนะคะซึ่ง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอหนองจิกค่ะเข้ากราบนามัสการพระสุทธิสมณวัดเจ้าอาวาสวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีและสักการะรูปเหมือนอดีตเจ้าอาวาสวัดที่ประดิษฐานในวิหาร ในโอกาสนี้นายเทวันก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านค่ะและฝากความห่วงใยจากนายกรัฐมนตรีมาให้กำลังใจซึ่งก็ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนเพื่อที่จะรับทราบและนำไปรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อที่รัฐบาลจะได้มีส่วนช่วยในการผลักดันเพื่อให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ชายแดนต่อไป และในฐานะที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับดูแลสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มอบนโยบายเรื่องของการจัดสรรงบประมาณไปยังวัดต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนและเยาวชนได้ศึกษาธรรมะเกิดกิจกรรมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมภายในวัดมากยิ่งขึ้น